สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำแบบทดสอบจิตวิทยาสุดแม่นนะครับแบบทดสอบนี้มีจำนวนทั้งหมด6ข้อด้วยกันก่อนจะทำแบบทดสอบนะครับขอให้ทุกคนนั้นได้เตรียมกระดาษไว้ด้วยนะครับเพื่อจดคำตอบเพื่อไปรอฟังเฉลยนะครับข้อที่1ครับคุณชอบเก้าอี้แบบไหนคุณชอบเก้าอี้แบบไหน A เก้าอี้บุผ้า B เก้าอี้บุหนัง C เก้าอี้ไม้ D เก้าอี้นวม E เก้าอี้แบบมีเครื่องนวดในตัวข้อ2ในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบวันอาทิตย์คุณมักจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบวันอาทิตย์คุณมักจะทำอะไร A นอนอยู่บ้านสบายสบาย B ออกไปช้อปปิ้ง C ไปเล่นกีฬาเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงD ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ E วันหยุดทั้งทีขอนอนให้เต็มอิ่มหน่อยเถอะข้อ3มีกล่องใบหนึ่งวางอยู่บนถนนคุณคิดว่าข้างในจะมีอะไรมีกล่องใบหนึ่งวางอยู่บนถนนคุณคิดว่าข้างในจะมีอะไร A ลูกแมวถูกทิ้ง B ขยะ C สมบัติ D ของที่ทำให้คุณเซอร์ไพรส์สุดๆ E ไม่มีอะไรเลยข้อ4ถ้าไปสวนสัตว์คุณจะไปดูอะไรเป็นอย่างแรกถ้าไปสวนสัตว์คุณจะไปดูอะไรเป็นอย่างแรก A แพนด้าเพราะเป็นสัตว์ดาวเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้ B สัตว์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะคนจะได้ไม่เยอะ C สัตว์ที่อยู่ใกล้ทางเข้ามากที่สุด Dสัตว์อะไรก็ได้ที่ทางสวนสัตว์แนะนำหรืออยู่ในเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปพอดี E สัตว์ที่คุณชอบมากที่สุดข้อ5วันเกิดของเพื่อนสนิทปีนี้คุณตั้งใจจะให้ของขวัญชิ้นไหนวันเกิดของเพื่อนสนิทปีนี้คุณตั้งใจจะให้ของขวัญชิ้นไหน A ผ้าเช็ดหน้า B ของที่คุณรู้สึกชอบ C ของที่เพื่อนสนิทของคุณอยากได้มานาน D ของที่กำลังฮิตและมาแรงที่สุดในขณะนี้ E ของที่คุณตั้งใจทำด้วยฝีมือของตัวเองข้อสุดท้ายข้อที่6คุณอยากข้ามแม่น้ำแต่มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไม่เห็นสะพานคุณจะทำอย่างไรคุณอยากข้ามแม่น้ำแต่มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไม่เห็นสะพานคุณจะทำอย่างไร A ว่ายน้ำข้ามไป Bสร้างแพเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง C เดินหาสะพาน D เดินหาจุดที่น้ำตื้นที่สุดแล้วจึงเดินข้ามไป E รอจนกระทั่งน้ำลดต่อไปมาฟังเฉลยกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต่อไปมาฟังเฉลยกันนะครับ
สำหรับคนใดที่ยังทำไม่เสร็จก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูที่หลังได้นะครับเรามาเฉลยกันเลยนะครับคำถามข้อที่1ครับบ่งบอกว่าคุณอยากให้คนรักเป็นแบบไหนเพราะเก้าอี้มีไว้สำหรับนั่งดังนั้นเก้าอี้ตัวที่คุณเลือกจึงแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีความกังวลสงสัยในเก้าอี้ตัวนั้นซึ่งในด้านจิตวิทยาจะหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักโดยถ้าคุณเลือก A ครับคนที่เลือก A หมายถึงไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่คนรักจะต้องอยู่กับคุณตลอดเวลาคนที่เลือก B ครับคนรักจะต้องเปิดใจและเปิดเผยเรื่องราวของเธอให้คุณรู้มากที่สุดคนที่เลือก C หมายถึงคุณอยากให้คนรักใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าและมารยาทให้มากกว่านี้คนที่เลือก D หมายถึงคุณอยากให้คนรักผ่อนคลายวางตัวเรียบง่ายมากกว่านี้คนที่เลือก E หมายถึงคุณอยากให้คนรักทำเพื่อคุณให้มากขึ้นเฉลยข้อที่2ครับบ่งบอกเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเงินของคุณว่าเป็นแบบไหนเพราะวันอาทิตย์เป็นวันอิสระอยากทำอะไรก็ได้ทำดังนั้นอิสระจึงเหมือนกับการใช้เงินซื้อสินของต่างๆตามที่คุณต้องการโดยถ้าคุณเลือก A หมายถึงคุณจะใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ B หมายถึงมีเงินเท่าไหร่คุณก็ใช้เท่านั้น C หมายถึงคุณเป็นคนรอบคอบรู้จักเก็บเงินไว้สำหรับอนาคต D หมายถึงคุณจะใช้เงินอย่างระมัดระวังมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท E หมายถึงคุณเป็นคนขี้เหนียวเรื่องเงินเล็กน้อยเฉลยคำถามข้อที่3บ่งบอกว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องโชคลาภและดวงชะตาเพราะคำตอบที่คุณเลือกจะสื่อถึงโชคสิ่งที่อยู่ในกล่องนั่นแหละครับที่คุณคิดว่าจะเจอในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงก็คือการเจอกล่องบนถนนโดยถ้าคุณเลือก A หมายถึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์อันดีของคุณกับคนอื่น B หมายถึงคุณคิดว่าตัวเองไม่มีโชคในเรื่องพวกนี้และชอบคาดการถึงเรื่องโชคร้ายเสมอ Cหมายถึงคุณคิดว่าโชคจะเป็นของคุณในสักวัน D หมายถึงคุณคิดว่าตัวเองอาจจะมีโชคในบางครั้งซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆคุณก็จะประหลาดใจจนต้องหัวเราะออกมา E หมายถึงคุณคิดว่าโชคไม่มีจริงการกระทำต่างหากที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของคุณเฉลยคำถามข้อที่4บ่งบอกเรื่องบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเพราะการไปสวนสัตว์คุณจะถูกห้อมล้อมไปด้วยสัตว์ในกรงที่คุณจะคุยหรือสื่อสารด้วยไม่ได้ซึ่งในด้านจิตวิทยาจะหมายถึงบุคลิกการเข้าสังคมของคุณโดยถ้าคุณเลือก A หมายถึงคุณหลงไหลไปกับกระแสและแฟชั่นชอบการแสดงออกและอยากให้คนอื่นสนใจ B หมายถึงคุณไม่ค่อยยอมรับในสิ่งต่างๆและยังชอบมองโลกในแง่ร้ายอีกด้วย C หมายถึงคุณรู้สึกพอใจที่จะดูแลในสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก D หมายถึงคุณมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในแบบของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับกฎของสังคมเล็กน้อยE หมายถึงคุณเป็นคนที่ให้ความสนใจและจะทำแต่ในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นเฉลยคำถามข้อที่5บ่งบอกเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างเพราะการเลือกของขวัญจะสื่อถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างว่าคุณให้ความสำคัญและแคร์พวกเขามากน้อยแค่ไหนโดยถ้าคุณเลือก A หมายถึงคุณจะมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจมากนัก B
หมายถึงคุณเป็นคนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเอง 4. หมายถึงคุณเป็นคนที่ชอบคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอซึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะคุณอยากให้คนอื่นชอบคุณ D. หมายถึงคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับกระแสโลกและเทรนด์แฟชั่นมากกว่าที่จะคิดถึงความคิดของตัวเองหรือคนรอบข้าง E. หมายถึงคุณมักจะทำในสิ่งที่เกินความจำเป็นแต่มันก็ทำให้คุณเห็นถึงคุณค่าและมิตรภาพเป็นอย่างมากและเฉลยคำถามข้อสุดท้ายครับข้อที่6บ่งบอกเรื่องการมองหาความรักของคุณทางด้านจิตวิทยาการข้ามแม่น้ำหมายถึงการออกไปตามหาความรักโดยถ้าคุณเลือก A หมายถึงคุณจะออกตามหาจนกว่าจะเจอคนที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆ B หมายถึงคุณจะสร้างโอกาสให้เจอกับคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะมาจากกิจกรรมต่างๆหรืองานอดิเรกแล้วเลือกใครสักคนที่คุณรู้สึกชอบ C หมายถึงคุณเป็นคนที่ไม่มีสเปคแต่จะมองหาคนที่ตอบว่าใช่เมื่อคุณชวนเขาหรือเธอคนนั้นออกเดท D หมายถึงคุณจะตามหาความรักจากเพื่อนๆของคุณ E หมายถึงคุณไม่กังวลเรื่องที่จะไม่มีใครเพราะคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆ สำหรับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแบบคำถามจิตวิทยามีใครตรงบ้างไหมเอ่ยสำหรับคำถามจิตวิทยาชุดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนกดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ